นี้ลุงเคนพาเที่ยววัดปักบาราอยู่ท่ามกลางพี่น้องมุสลิมเรามีชาวพุทธอยู่ไม่เกิน40ครอบครัวเองที่นี่พระหุวัฒนธรรมเริ่มแต่งตั้งเป็นวัดเนี่ยในปีพ.ศ. 2535และผู้ที่ก่อตั้งวัดคนแรกก็คือนายเฉลิมป.สุวรรณนะครับท่านเป็นคนจังหวัดเพชรบุรีท่านมาอยู่ที่นี่ตั้งรกรากลูกหลานก็เป็นคนที่นี่หมดก็ใช้คำว่าท่านได้ช่วยนำพาให้เกิดวัดปักบารามาจริงๆนะครับเพราะว่าท่านมีความรู้ความสามารถตรงนี้แล้วคนปักบาราเนี่ยเป็นคนเชื้อสายจีนและส่วนใหญ่ทำให้การที่จะเข้ามาดูแลในเรื่องของวัดเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจอย่างคุณเฉลิมป.สุวรรณหรือคุณลุงตามั่นนะครับเราเรียกกันตามั่นเป็นคนที่ช่วยดันผลักดันแต่ว่าคำว่าผลักดันก็จากแรงกายแรงศรัทธาของคนปักบาราทั้งหมดมาร่วมกันที่นี่จนได้เกิดสถานที่แห่งนี้เกิดขึ้นว่าวัดปักบารา